ประเด็นทางการเมืองนิดหน่อยนะฮะทางนายแพทย์เจตศิรธารานนท์นะครับสวสรรหาก็คือ40สวเนี่ยนะครับในฐานะสนชเนี่ยเขาก็ได้มีการพูดถึงเรื่องกระบวนการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับกรณีไหนก็กรณีการจำนำข้าวเนี่ยนะฮะก็บอกว่าตามข้อบังคับหลังจากที่มีการประชุมแล้วมีการอภิปรายจากนั้นก็จะสู่เข้าสู่กระบวนการถอดถอนเนี่ยนะครับก็จะมีการให้ปปช.เนี่ยมาแถลงเปิดสำนวนนะฮะแล้วก็ให้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยชี้แจงก็คือท่านนายกเนี่ยมาชี้แจงหลังจากนั้นก็จะมีการซักถามด้วยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาซักถาม1ชุดแล้วก็จะมีจำนวนเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสนช.แล้วก็จะให้สมาชิกเนี่ยเขียนประเด็นคำถามให้กรรมการซักถามแทนเพราะว่าสนช.ไม่สามารถจะถามด้วยตัวเองได้เนี่ยเป็นกระบวนการนะครับถามเสร็จก็จะมีการแถลงปิดสำนวนจากนั้น3วันต่อมาก็จะมีการโหวตลงมตินะฮะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะต้องมาด้วยตัวเองอดีตนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีต้องมาด้วยตัวเองนะครับค่ะนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาผู้ที่ถูกกล่าวหาก็จะต้องมาชี้แจงเองขณะที่ทางฝ่ายทีมทนายความนะฮะของอดีตนายกคุณพิชิตชื่นบานก็บอกว่าก็มีการนัดประชุมทีมทนายเพื่อที่จะเตรียมชี้แจงให้พยานหลักฐานต่างสนช.เอาไปพิจารณานะครับแต่ที่ผ่านมานี่ยังไม่ได้พูดคุยกับท่านอดีตนายกนะฮะเพราะว่าท่านเพิ่งจะเดินทางเดี๋ยวกลับจากต่างประเทศอะไรก็คงจะได้พูดคุยกันตอนนี้อยู่ที่ไหนคะคุณยิ่งลักษณ์ตอนนี้เนี่ยมี Facebook ของอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะครับโพสต์บอกว่าท่านแวะไปที่หมู่บ้านไทลื้อเมือง12ปันนาท่านอยู่ประเทศจีนมั้งนะฮะมณฑลยูนานน่ะนะแต่แต่งตัวคล้ายๆทางเหนือของไทยเลยนะใช่ก็บอกว่าเขาใช้ภาษาเนี่ยก็เป็นภาษาคล้ายๆภาษาเหนือมีการแลมีกินข้าวเหนียวไก่ย่างอ๋อเหรอคะคล้ายๆบ้านเรานี่แหละนะครับนี่นะก็ยังไม่ได้กลับมาที่ประเทศไทยนะครับนี่นะการแต่งเนื้อแต่งตัวของชาวไทย12ปันนาเรียกไทย12ปันนาค่ะอยู่ที่เมืองเชียงรุ้งของจีนนะคะ